สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้บานเพิ่งกลับมาจากทะเลนะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามาดูซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะคะได้แค่2วันว่าจะมีอาหารเอเชียของเรามาขายไหมตามไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็เข้ามาประตูแรกนะคะเราก็จะเจอพวกที่เขาขายพวกขนมปังนะคะพวกขนมปังแล้วก็ขนมปังที่ใช้ทานกับกาแฟแล้วก็ขนมปังที่ใช้ทานแทนข้าวนะคะเหมือนบ้านเราวันนี้ก็เป็นโซนขนมปังไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้แล้วก็ผักสดนะคะเขาจะจัดเป็นแบบนี้นะคะร้านเปิดได้แค่2วันเองนะคะเพื่อนๆทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ของที่เขาขายนะคะก็จะมีพวกผักตามฤดูกาลนะคะราคาเขาก็ติดป้ายสีขาวไว้นะคะเพื่อนๆดูค่ะอันนี้ก็เป็นมะละกอนะคะที่บานซื้อไปเมื่อวาน3ยูโร69เซนนะคะก็คือตรงนี้เริ่มสุกแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะทานสุกนะคะเขาจะไม่ทานดิบเหมือนวานอันนี้ก็มะม่วงนะคะลูกละ2ยูโรนะคะอันนี้ขนมปังโซนขนมปังมาซิโมอยากได้ขนมปังไอ้ตัวนั้นนะคะเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็หอมมากเลยค่ะเดินเข้ามามาดูต่อค่ะอันนี้ก็จะมีผักพวกกล้วยนะคะที่เขาขายเป็นแพ็คแบบนี้แล้วก็มีพวกมะนาวสับปะรดนะคะราคาก็ติดตามป้ายเลยนะคะสีขาวอันนี้ค่ะบรรยากาศภายในซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่นะคะเขายังจัดไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะวานว่าอันนี้ก็เป็นพวกขนมปังแผ่นนะคะฝั่งขวามือเราเดินตามพ่อลูกไปเลยค่ะว่าเขาจะซื้ออะไรคนไม่เยอะเท่าไรนะคะเพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนเครื่องดื่มสดนะคะพวกผักสดพวกผักสลัดนะคะวานคิดวานว่านะความคิดของวานนะเขายังจัดไม่ลงตัวเท่าไรนะคะเพื่อนๆทุกคนยังขาดของหลายอย่างเลยค่ะที่ลูกค้าเขามาแล้วหาไม่เจอนะคะอันนี้ก็เป็นโซนพวกเนื้อสัตว์นะคะมันไม่ชอบนะคะเพราะมันจะไม่มีหนังหมูมีตีนไก่มีอะไรพวกตับนะคะเอามาขายคิดว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะเพิ่งเปิดใหม่เพราะว่าวานเข้ามาใหม่ๆวานถามเขาว่ามีพวกของนำเข้าจากเอเชียไหมเขาบอกว่ายังไม่มีนะคะก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะคะร้านใหม่ร้านนี้ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พวกเนื้อสัตว์นะคะก็ยังไม่คือยังไงล่ะคือไม่สดเหมือนร้านที่วานไปประจำนะคะก็คือร้านที่วานรีวิวไปครั้งก่อนโน้นนะคะก็คือร้านโปรดวานนะคะยังไม่มีร้านไหนมาล้มเขาได้เลยนะคะยังชอบร้านโน้นอยู่นะคะเพื่อนๆทุกคนเนื้อก็ไม่วานคิดว่านะเป็นแพ็คแบบนี้ก็คือไม่ค่อยสดเท่าไหร่ชอบที่เขาแล่เนื้อให้สดๆนะคะที่ร้านประจำของวานวานก็ได้เนื้อมาแพ็คนึงนะคะเพื่อนๆลองไปทานดูว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนร้านประจำที่วานเคยซื้อไหมลองมาแพ็คนึงค่ะก็บรรยากาศภายในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะวานเอาเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูติดมันเอาไปย่างใช้ทำน้ำตกนะคะน้ำตกหมูเอามาแพ็คหนึ่งเผื่อคุณปู่คุณย่าเขาจะมาทานด้วยจะได้ย่างให้เขาทานนะคะกับขนมปังดูค่ะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะคะคือจะพวกชีสเยอะหน่อยเขายังจัดร้านยังไม่เต็มชั้นวางนะคะหวานว่าว่าของยังมาไม่ครบเราต้องรอดูต่อไปนะคะเพื่อนๆทุกคนนี่ก็พวกน่องไก่นะคะพวกของทอดพวกไก่เค็นนิกเก็ตนะคะพวกนี้พวกเห็นไหมจะเป็นแพ็คแบบนี้ของสดเรายังหาเยอะเลยค่ะที่ยังไม่เจอยังไม่มีครบนะคะสินค้ายังไม่ครบเท่าไหร่ก็คือต้องไปประจำต้องไปที่ร้านประจำเหมือนเดิมนะคะวานว่าอันนี้ร้านใหญ่ก็จริงค่ะแต่ของยังไม่ครบเท่าไหร่ค
นก็ยังไม่เยอะนะคะแต่ของจะถูกหน่อยนะคะเพราะว่าลดราคาเพราะเขาเปิดใหม่เนาะก็จะลดราคานะคะบ้านได้เส้นสปาเกตตี้ตัวนี้นะคะเล็กๆแทนขนมจีนนะคะขนมจีนหวานหมดหวานก็จะใช้เส้นสปาเกตตี้ตัวนี้นะคะแทนตลอดนะคะเอาเส้นเล็กๆเอาไซส์เล็กนะคะที่นี่เส้นพาสต้าเล่นสปาเกตตี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะให้เราเลือกยังไม่มีหลายแบรนด์เท่าไหร่นะคะอันนี้พวกข้าวนะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ลงตัวนะคะหวานว่าแบบนี้บรรยากาศภายในนี้ก็ไข่ไก่นะคะก็จะเป็นแพ็คแบบนี้นะคะยังจัดไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะของที่เราซื้อก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเราลองเข้ามาดูนะคะอันนี้ก็พวกน้ำมันนะคะยังซื้อไปไม่เยอะเพราะว่ายังไม่มีของที่เราชอบแล้วก็ถูกใจนะคะเพื่อนๆทุกคนเราก็ได้น้ำมันพืชน้ำมันมะกอกนะคะเพิ่มไป1ขวดนะคะซื้อของไปวันนี้ก็30ยูโรนะคะเพื่อนๆทุกคนที่วานเข้ามาร้านนี้นะคะเพราะว่าร้านใหญ่วานนึกว่าจะมีของเอเชียนะคะมาตามหาตีนไก่นะคะเพื่อนๆทุกคนแต่ก็ยังไม่มีร้านไหนที่เขายอมขายตีนไก่เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะก็ตกลงว่าไม่ได้นะคะตีนไก่ตามที่วานหวังไว้และก็พวกเส้นต่างๆนะคะอาหารเอเชียพวกของแห้งเอเชียก็ยังไม่มีนะคะก็ต้องกลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านโปรดวานเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วานก็เก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกับซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่วันนี้วานก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ